สวัสดีครับวันสบายสบายกับซีเก้งทอยนะครับลืมไปเลยนะครับว่าเคยมีช่วงรายการวันสบายสบายกับซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็เรียกว่าอะไรอ่ะมาโชว์ที่ที่ผมถ่ายคลิปเป็นประจำที่เป็นสตูดิโอของผมนะครับผมเรียกว่าสตูดิโอได้ไหมเนี่ยก็ที่จริงมันก็มีบริเวณแค่ตรงนี้นะช่วงข้างหลังนะครับแค่ช่วงด้านหลังแล้วก็มีด้านข้างก็คือบริเวณที่ใช้ตัดต่อก็อยู่ติดกันเลยก็แค่โต๊ะคอม1เครื่องแค่นี้เองนะครับแล้วก็ที่เห็นรีวิวตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วตั้งแต่ทำคลิปใหม่ๆก็จะรีวิวแค่ตรงนี้นะก็จะเป็นส่วนที่ผมเอาไว้ทำฉากพวกไดโอรามาอะไรตรงนี้ก็จะทำโมเดลเนี่ยคือทำตรงนี้หมดเลยนะครับส่วนบริเวณสีเนี่ยก็จะทำฉากตรงนี้นิดหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นให้ดูข้างล่างสังเกตว่าอุปกรณ์ผมหลบแป๊บนึงอุปกรณ์เพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสีชนิดต่างๆตั้งแต่สีกระป๋องสีที่ต้องใช้กับแอร์บัดก็เยอะเหมือนกันแล้วก็มีตะกร้าเอาไว้เป็นอุปกรณ์ที่ผมใช้อุปกรณ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นค้อนคัตเตอร์ผมก็รวมไว้ตรงนี้เนื่องจากผมใช้บ่อยมากนะมันก็ต้องกองไว้ตรงนี้นะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆอย่างเช่นของที่จะเอาไว้ทำพวกไดโอรามาผมจะเก็บไว้ตรงนี้นะครับสีประเภทสีอะคริลิกก็จะมีอยู่ตรงนี้แล้วก็อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆกระดาษกาวแล้วก็นี่ฉากไฟเดี๋ยวให้ดูก็จะมีตัวช่วยเรื่องของไฟคือตัวนึงแค่ตัวเดียวนะครับข้างบนก็เป็นหลอดนีออนธรรมดาซึ่งตรงนี้มันเป็นแสงที่ไม่ค่อยดีถ้าเกิดใครเป็นช่างภาพจะเข้าใจนะว่าแสงตรงนี้คือแสงที่ไม่เหมาะที่จะทำในการถ่ายทำก็ต้องใช้แสงจากไฟ LED ช่วยนะครับก็เป็นตัวนี้ราคาก็ใน Lazada 900ถึง 1,000 กว่าบาทก็มีนะอ่ะขยับมาหน่อยนี่จะเป็นส่วนของที่เอาไว้รีวิวให้เพื่อนๆน้องๆเห็นประจำนะครับก็คือตรงนี้ส่วนนี้นะก็จะมีผมก็ซื้อแท่นหมุนเค้กช่วงเดือนนี้ก็จะเห็นตัวนี้มาใช้ในส่วนของการรีวิวบ่อยหน่อยนะครับแท่นหมุนเค้กก็ราคาเท่าไหร่อ่ะร้อยกว่าบาทเองคือมันหมุนแล้วก็ผมก็ใช้ซื้อมาอีกอันในส่วนของงานสีงานทำโมเดลด้วยนะครับฉากผมก็ใช้เป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะก็ไม่ได้ตัดอะไรนะก็เอาฟิวเจอร์บอร์ดเต็มแผ่นแล้วก็มาวางทับข้างล่างก็เป็นกล่องข้างล่างสังเกตว่าจะเห็นเป็นกล่องนะครับผมใช้กล่องมาเทินแค่นี้เราก็สามารถทำ เรื่องของการจัดแสงการทำรีวิวได้แล้วนะครับแต่ผมก็ยังจัดแสงไม่ค่อยเก่งหรอกนะแต่ก็ทำฉากให้มันไม่บังกับไอ้จอคอมฝั่งนี้ถ้าเคยเห็นคลิปตั้งแต่ปีที่แล้วฝั่งนี้คือมันจะมีของด้านหลังมีทั้งฝุ่นมีทั้งของที่วางไว้บนโต๊ะทำงานคือเครื่องนี้ที่จริงผมเอาไว้เขียนแบบอย่างเดียวนะไม่ใช่เครื่องตัดต่อนะเครื่องตัดต่ออีกเครื่องนึงนะอันนี้ไว้เขียนแบบเครื่องตัดต่อจะเป็นเครื่องยังไงอ่ะมันรกมากเลยโต๊ะนู้นเครื่องตัดต่อนี่คือเครื่องนี้เครื่องตรงนี้นะอันนั้นคือเครื่องตัดต่อคือเครื่องขายของในร้านชำนะผมจะแยกกันนะครับงานประจำกับงานที่เอาไว้ทำรีวิวนี่นะสภาพแบบนี้แค่นี้เองเพื่อนๆลองจัดสรรดูผมใช้ฟิวเจอร์บอร์ดมีสีดำกับสีขาวก็ขึ้นอยู่กับฉากเราจะให้เล่นแสงยังไงนะครับก็วันนี้ซีเก้งทอยพามาทัวร์นะครับก็คงเรียกว่าสตูดิโอย่อยๆนะแต่อีกไม่นานอาจจะย้ายที่มันกว้างกว่านี้แล้วก็สะดวกเพราะว่าผมจะชอบทำสีทำไดโอรามาทำฉากเริ่มทำเยอะขึ้นแล้วก็คงจะมีที่ที่มันใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้ถือว่าแคบไปนะแต่ตรงเนี้ยในจุดที่ใครจะเอามาเริ่มต้นรีวิวอ่ะก็ถือว่าโอเคที่จริงข้างฝาที่เป็นฝาสีขาวเนี่ยก็โอเคแล้วนะลองดูนะครับวันนี้วันสบายกับซีเก้งทอยมาทำความรู้จักกันนะมารู้จักหน้าค่าตาสมาชิกใหม่ที่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์เนี่ยก็จะได้เห็นกันมากขึ้นนะผมชื่อเก้งนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ